بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولا ندائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิเดเพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านศาสดามมััดีวะสัลลัมตลอดจนวงวานอหลลุนเบิดผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณและขอชูโกตต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาสำหรับเตาฟิกและความโปรดทานต่างๆโดยเฉพาะเต้าฟิกแห่งการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆของศาสนาเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นตลอดจนการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักคำสอนหรือว่าตามหลักศาสนาบัญญัติของพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาครับเนื้อหาและรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกล่าวและนำเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านในช่วงเวลาตรงนี้นั้น<ม>ก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักอาการในอิสลามและตอน ที่แล้วที่ผ่านไปนั้นเราได้กล่าวถึงหลักอาการที่เกี่ยวกับการมองเพราะการมองถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความโปรดปรานเป็นหนึ่งในเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ลอสุบฮานนหัวตาลาทรงมอบให้กับมนุษย์และมอบให้กับสิ่งอื่นที่มีดวงตาที่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่รอบข้างสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วยกับสายตาของเขาด้วยกับการมองเห็นและบางครั้ง การมองเห็นที่จะนำบางครั้งการมองเห็นซึ่งจะนำมาซึ่งอันตรายต่างๆความผิดพลาดต่างๆและบาปต่างๆอิสลามจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งอาการต่างๆของการมองเพื่อที่จะให้การใช้ประโยชน์จากความโปรดปรานและนิมัตอันนี้นั้นเป็นไปและถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดตามคำสอนของอิสลามในตอนที่แล้วได้กล่าวถึง บุคคลที่เป็นมหรัมกับบุคคลที่ไม่ใช่มหรัมว่าสําหรับกรณีบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามสําหรับเขาถ้าในกรณีของผู้ชายนั้นมีบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามสําหรับเขาที่เป็นมหรัมที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานกับเขาซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วว่ามหรัม AH ประเภทใดมหรัม AH AM, มหรัมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็นมหรัมที่เกิดขึ้นจากสายเลือด หรือว่ามหรรัมที่เกิดขึ้นโดยการแต่งงานและมารรัมที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงจากการให้หนุ่มหรือว่าในกรณีของการมีแม่นุ่มซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับมหรรมที่เกิดจากสายเลือดนั้นได้กล่าวและนําเสนอไปแล้วทั้งบุคคลที่เป็นเด็กผู้ชายหรือว่าผู้ชายว่ามีบุคคลใดที่เป็นมหรรัมสาหรับเขาและสําหรับเด็กผู้หญิงก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆไปแล้วว่าใครเป็น มหรัมสำหรับเขาด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือในกรณีที่การเป็นมหรัมทางสายเลือดทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งของการเป็นมหรัมเพราะเราจะต้องรู้จักบุคคลที่เป็นมหรัมแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะต้องเราจึงจะรู้จักว่าบุคคลที่ไม่ใช่มหรัมหรือว่านอมหรัมที่สามารถแต่งงานกันได้และมีขอบเขตของการมองตลอดจนรายละเอียดที่มากพอสมควรนั้นเราก็จะสามารถจำแนกได้และการและสามารถที่จะปฏิบัติ หลักชาติอันนี้กฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ได้อย่างถูกต้องทีนีม้มาดูอีกกรณีหนึ่งของการเกิดมหรัมหรือว่าของการเป็นมหรัมระหว่างบุคคลด้วยกันนั่นก็คือการเป็นมหรัมด้วยกับการแต่งงานทีนี้เราก็มาดูว่ามีบุคคลประเทศประเภทใดบ้างสําหรับผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายที่เป็นมหรัมด้วยในกรณีของการแต่งงานครับบุคคลที่เป็นมหรัมสําหรับเด็กผู้ชาย หรือว่าผู้ชายเนื่องด้วยการแต่งงานนั้นได้แก่บุคคลต่างๆเหล่านี้ที่จะขอกล่าวบุคคลเหล่านี้ที่จะขอกล่าวคือบุคคลที่เป็นมหรัมโดยการแต่งงานสําหรับผู้ชายหนึ่งภรรยาของเขาเองที่เขาแต่งงานภรรยาของเขาเป็นมหรัมสําหรับเขาสองแม่ของภรรยานั้นหมายถึงว่าแม่ยหญ่หรือย่าและยายของภรรยาด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นมหรัมสําหรับเขา 3. ลูกสาวของภรรยานั่นหมายถึงว่าลูกที่ติดมาจากสามีสามีเก่าในกรณีนี้เด็กผู้หญิงนั้นลูกสาวคนนั้นก็เป็นมหารมสำหรับเขาด้วยแม้ว่าไม่ใช่ลูกสาวของตนเองเพราะถือว่าเป็นล,ลูกสาวที่ติดมาจากสามีเก่าถ้าได้มีเพศสัมพนันธ์กับภรรยาที่เขาแต่งงานแล้วตลอดจนผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาถ้าเขาได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของเธอได้นั่นหมายถึงว่า บุคคลผู้นั้นก็เป็นมหรัมสำหรับเขาด้วยดังนั้นลูกสาวที่ติดมากับภรรยาที่ได้ที่ถูกกำเนิดมาจากสามีคนคนก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นมหรัมสำหรับเขาด้วย 4. ภรรยาของเขาภรรยาของพ่อในกรณีที่พ่อมีภรรยามากกว่าหนึ่งหรือว่ามีภรรยาอื่นที่ไม่ใช่แม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นภรรยาคนอื่นของพ่อก็เป็นมหรัมสำหรับเขาด้วย ถึงแม้แม้ว่าพ่อจะเลิกหรือว่าทิ้งเขาไปแล้วก็ตามจะอย่าร้างกับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นมหรัมและประการที่5ของบุคคลที่เป็นมหรัมสําหรับผู้ชายในกรณีที่เกิดจากการแต่งงานก็คือภรรยาของลูกชายของเขานั่นหมายถึงว่าลูกสะใภ้ก็เป็นมหรัมสําหรับเขาด้วยนี่คือ5ประเภทของบุคคลที่เป็นมหรัมสําหรับผู้ชายหรือว่าสําหรับเด็กผู้ชาย ที่เกิดขึ้นที่มรำอันนี้เกิดขึ้นจากการแต่งงานหญิงอื่นหรือว่าผู้หญิงอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วนอกจาก5กรณีข้างต้นที่กล่าวมาแล้วถือว่าเป็นหนอมรำนั่นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่อนุญาตให้เขาแต่งงานได้หมายถึงผู้หญิงที่สามารถแต่งงานกันได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายหรือน้องหรือพี่สาวของภรรยาที่เลิกกันแล้ว ตราบที่ยังเป็นภรรยาอยู่ไม่สามารถแต่งงานกับน้องหรือว่าพี่สาวของเธอได้ดังน,นั้นถ้าหากว่าบคุคคลที่มันหม,มายถึงว่าผู้หญิงอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้นถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาของพี่เป็นอดีตภรรยาของพี่ของพี่ชายหรือว่าของน้องชายและเมื่อเลิกและเมื่อหย่าก,กันแล้วหรือว่าเลิกการเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตาม,ตมหลักการแล้วก็เป็นนอมฮามสำหรับเขาที่จะ แต่งงานกันได้แต่ถ้าในกรณีที่ยังคงเป็นภรรยาของพี่ชายหรือว่าน้องชายของตัวเองนั้นในกรณีนี้ไม่อนุญาตให้ทําการแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาของน้องชายหรือว่าของพี่ชายเพราะทั้งหมดอยู่ในกรณีของบุคคลที่เป็นฮารอมหมายถึงไม่อนุญาตให้แต่งงานกับหญิงที่เป็นพี่น้องกันนอกเสียว่าจะเลิกกันหรือว่าในกรณีที่ว่าเสียชีวิตเมื่อถึงว่าสามีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว ครับนี่เป็นหนึ่งในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเป็นมหรัมกันโดยการแต่งงานและมีบุคคลประเภทใดบ้างซึ่งได้กล่าวไปแล้ว5ประเภทที่เป็นมหรัมหมายถึงว่าผู้หญิง5ประเภทที่เป็นมหารัมกิดจากการแต่งงานกับผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายซึ่งนอกเหนือจาก5ประเภทของผู้หญิงที่กล่าวไปแล้วถือว่าเป็นนอมรัมเป็นบุคคลที่อนุญาตให้แต่งงานกันได้ตามหลักศาสนา ทีนี้เรามาดูบุคคลที่เป็นมหฮรัมหมายถึงว่าไม่อนุญาตให้แต่งงานกับเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงเพราะเป็นเพราะเหตุผลเกิดจากการเป็นมหฮรัมกันด้วยจากการแต่งงานซึ่งก็มีบุคคลต่างๆที่จะขอกล่าวดังต่อไปนี้ประการที่1บุคคลที่1ที่เป็นมหฮรัมสําหรับผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้หญิงจากการแต่งงานนั่นก็คือ1สามีของเธอเอง สามีของผู้หญิงก็เป็นมหารมสำหรับเขาเมื่อการแต่งงานแล้ว 2. พ่อสามีนั่นหมายถึงว่าพ่อตาหรือว่าปู่หรือว่าตาของสามีตรงนี้ปู่หรือตาของสามีก็เป็นมหารมสำหรับผู้หญิงนั้นสำหรับภรรยาด้วย 3. บุตรชายของเขาบุตรชายของสามีของเขาของบุตรชายของสามีนั่นหมายถึงว่าลูกที่เกิดจาก ภรยาคนก่อนที่เป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นมหรมสำหรับภรรยาของเขาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกของเขาเองก็ตามในกรณีนี้เพราะถือว่าเป็นลูกของสามีแต่ว่ามาจากภรรยาคนก่อนก็เป็นมหรัมสำหรับเขา 4. สามีใหม่ของมารดาหมายถึงว่าในกรณีที่มารดาได้หย่าร้างกับสามีคนก่อนหรือว่ากับสามีได้ สามีคนก่อนได้เสียชีวิตแล้วมีเด็กมีลูกที่เป็นเด็กผู้เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมห h ร ā มถ้าในกรณีที่มารดานั้นได้แต่งงานและมีสามีใหม่และมีเพศสัมพันธ์กับกับสามีใหม่แล้วในกรณีนี้เด็กผู้หญิงหรือว่าลูกสาวที่ติดมากับสามีคนก่อนนั้นก็เป็นมห h ร ā มด้วยนั่นหมายถึงว่ากับพ่อเลี้ยงนั้นก็เป็นมห h ร ā มด้วยประการที่5สามีของลูกสาวนั่นหมายถึงว่า ลูกเคยของเขาเองก็เป็นมหารมสำหรับเขาเหมือนกับกรณีของการเป็นมหารมโดยการแต่งงานของเด็กผู้ชายหรือว่าของผู้ชายที่ว่าลูกชะมันถึงลูกสะพ้ยก็เป็นมหารมของผู้ชายคนนั้นถ้าเขาอยู่ในฐานะของพ่อตาในกรณีนี้ถ้าเขาอยู่ในฐานะของแม่ยายบุตรเคยหรือว่าลูกเคยของเขาก็เป็นมหารมสำหรับเขาดังนั้นชายอื่น นอกจากที่กล่าวมาแล้วนอกจาก5กรณีที่กล่าวไปแล้วผู้ชายอื่นทั้งหมดถือว่าเป็นหน่อมหารมเป็นผู้ชายที่อนุญาตให้แต่งงานหรือว่าสามารถแต่งงานกันได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีของพี่หรือว่าอดีตสามีของน้องสาวหรือว่าพี่สามีที่เลิกไปแล้วก็ตามหรือว่าน้องหรือว่าถึงว่าน้องชายหรือว่าพี่ชายของสามีที่เลิกไปแล้วก็ตามในกรณีนี้บุคคลเหล่านี ถึงแม้ว่าจะถ้าเป็นในกรณีของอดีตของสามีถือของอดีตสามีของพี่ชะของพี่สาวหรือว่าน้องสาวถือว่าเป็นนอมหรัมสำหรับเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือว่าไม่ได้อยู่ใน5ประเภทของบุคคลที่เป็นมหารัมโดยการแต่งงานสำหรับผู้หญิงที่ได้กล่าวไปแล้วนี่คือประเภทหนึ่งที่เกี่ยวอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการเป็นมหรัมโดยสายเลือดเป็นการเป็นมหรัมโดยการแต่งงาน ว่าสําหรับผู้ชายและผู้หญิงมหรัมที่เกิดจากการแต่งงานนั้นมีกรณีใดบ้างและบุคคลใดบ้างที่เป็นมหรัมสําหรับเขาอย่างที่กล่าวไปแล้วมีอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้เป็นมหารัมระหว่าง,างบุคคลด้วยกันนั่นก็คือกรณีของการให้นุม่มหรือว่าในกรณีของการมีแม่นุม่ม นอกจากสองกรณีที่ได้กล่าวไปแล้วจะทําให้บุคคลเป็นมหรัมกันก็คือกรณีมหรัมทางสายเลือดและมหารัมด้วยการแต่งงานยังมีอีกกรณีหนึ่งที่จะทําให้เป็นมหรัมนั่นคือกรณีที่แม่นุ่มได้ให้นุมกับเด็กเด็กอื่นถ้าเด็กผู้หนึ่งได้ดื่มนุมจากแม่นุ่มผู้หนึ่งโดยที่ครบเงื่อนไขที่จะขอกล่าวต่อไปนี้ ถือว่าเด็กผู้นั้นและแม่นุมน,นั้นเป็นมหารมต,ต่อกันและบุคคลต่างๆที่มีความเกี่ยวพันก็จะมีจับก็จะเป็นมหารมด้วยกันนั่นคนือในกรณีของการเป็นมหารมด้วยกับการให้นุ่มหรือว่าในกรณีของแม่นุ่มเงื่อนไขของการให้นุ่มที่ทําให้เป็นมหารมนั้นมีดังต่อไปนี้ครับตรงนี้มีรายละเอียดพอสมควรนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการให้หนุ่มว,ว่ากรณีใดบ้างของการให้หนุ่มที่จะทําให้เด็กผู้ชายคนนั้น เป็นมหรัมกับแม่เลี้ยงของเขาและเป็นมหรัมกับกรณีกับบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวพันกันนี่คือกรณีเงื่อนไขมาดูกรณีเงื่อนไขต่างๆกรณีที่1เด็กจะต้องกินนมของผู้หญิงที่มีชีวิตนั่นหมายถึงว่าแม่นมนั้นจะต้องให้นมในขณะที่เธอมีชีวิตอยู่กรณีที่1 2. นนมของผู้หญิงนั้นจะต้องไม่ฮารามหมายถึงว่าจะต้องไม่ใช่น้นํานมที่มาจากการตั้งครรภ์ที่ผิด หลักการาศาสนาอย่างเช่นการทําีินาแล้วแล้วเกิดตั้งครรภ์แล้วเกิดมีน้นํานมแล้วน้านมนั้นให้การทำได้ใหใ้ได้ใช้น้ำนมนั้นในการเลี้ยงดูเด็กอื่นในกรณีนี้ถือว่าไม่ได้ทําให้เกิดเป็นมหารมซึ่งกันและกันประการที่4เงื่อนไขที่4ของเงื่อนไขของการให้หนมที่จะเป็นมหารมก็ประการที่3ของการให้หนมที่จะทําให้เป็นมหารมก็คือเด็กจะต้องดูดนมจากเต้าโดยตรงฉะนั้นถ้ากรณีที่เกิดว่าเด็กกินนม จากขวดด้วยการบีบหรือการคั้นใส่ขวดไม่ทําให้เป็นมหรัมนั่นหมายถึงว่าเด็กจะต้องดูดนมจากเต้าโดยตรงถึงจะเป็นมหรัมกันเงื่อนไขข้อที่สี่นมจะต้องบริสุทธิ์ไม่มีส่วนผสมของสิ่งอื่นนั่นหมายถึงว่าในขณะที่ให้นมนั้นนมจะต้องเป็นน้ำนมที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นปะปนเจอืเจอปนไปในน้ำนมด้วยประการที่ห้าอายุเด็กจะต้องไม่เกินสองขวบ นั่นหมายถึงว่าเด็กยังไม่ครบสองขวบยังไม่ครบ2 0 24เดือนที่เด็กนั้นได้รับการเลี้ยงดูโดยการให้นมจากผู้หญิงอื่น 6. น้ำนมนั้นจะต้องเป็นของพ่อคนเดียวกันหมายถึงจะต้องเป็นสามีคนเดียวของแม่นมถ้าเป็นในกรณีที่เด็กกินนมจากแม่นมที่แต่งงานกับสามีคนหนึ่งแล้วได้หย่าร้างจากสามีคนนั้นและแต่งงานกับสามีอีกคนและเด็กและนุ่มเด็กคนนั้นและ ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ให้นมเด็กคนนั้นต่อด,ด้วยกับน้ำน้ำนมของคนของสามีคนที่สองที่เกิดจากการแต่งงานจากสามีคนที่สองหรือว่าการแต่งตั้งคันจากสามีคนที่สองถือว่าไม่เป็นมารมงนั้น,น,นตลอดระยะเวลาของการให้นมที่จะเป็นมารมจะต้องเป็นน้ำนมที่มาจากสามีคนเดียวหรือว่าพ่อคนเดียวเท่านั้นประการที่เจ็ดเด็กจะต้องไม่อาเจียนนมออกมาเนื่องด้วยอาการไม่สบาย ถ้าเด็กไม่สบายแล้วอาเจียนน้ำนมออกมาตรงนี้ก็ไม่ทําให้เกิดกรณีของปานเป็นมหรัมประการที่8เงื่อนไขข้อที่8ก็คืออย่างน้อยเด็กจะต้องกินนมเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงที่เด็กได้กินนมโดยตรงจากเต้าโดยที่นมนั้นไม่มีส่วนผสมของสิ่งอื่นและในระยะเวลาระยะระยะเวลาระหว่าง24ชั่วโมงนั้นเด็กไม่ได้กินอาหารอื่นหรือว่านมจากผู้อื่น หรือกินนมจากแม่ครบ15ครั้งหมายถึงว่ากินนมจากนอกจากว่าครบระยะ24ชั่วโมงแล้วประการที่2ก็คือหรือว่าเด็กผู้นั้นกินนมจากแม่นมเป็นครบ15ครั้งโดยที่ในระหว่าง15ครั้งนั้นไม่ได้กินอาหารอื่นหรือว่านมของผู้อื่นเลย หรือว่ากินนมในปริมาณหนึ่งที่ถือได้ว่าเนื้อและกระดูกของเด็กนั้นได้เจริญเติบโตจากน้ำนมที่พินกินไปจึงจะเป็นมหรัมต่อกันดังนั้นที่สำคัญก็คือจะต้องกินติดต่อกันเป็นระยะ,ะ,ะ,ยะเวลาครบ24ชั่วโมงหรือว่ากินครบ15ครั้งและดระยะเวลา15ครั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นเจือปน กันในนมหรือว่าไม่ได้ให้อาหารอื่นหรือว่าไม่ได้ดื่มนมอื่นหรือว่าจากผู้หญิงคนอื่นในกรณีนี้ที่จะทําให้เป็นมหรัมที่จะทําให้เด็กผู้นั้นกับแม่นมที่ให้นมนั้นเป็นมหารัมตลอดจนบุคคลอื่นๆที่มีความเกี่ยวพันหรือว่าเป็นมหารัมกับแม่นมก็จะเป็นมหารัมสําหรับเขาซึ่งก็มีรายละเอียดต่างๆที่จะขอกล่าวในช่วงเวลาต่อไปนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งของการเป็นมหรัมของระหวาง เด็กกับแม่นุ่มในกรณีที่ครบเงื่อนไขที่หลักชาริอะต์หรือว่าหลักอิสลามได้กําหนดไว้เกี่ยวกับการให้นุ่มว่าการให้นุ่มในลักษณะใดที่จะทําให้ที่จะทําให้ระหว่างเขาทั้งสองนั้นเป็นมหารัมซึ่งรายละเอียดก็ได้กล่าวไปแล้วสําหรับเนื้อหาและรายละเอียดที่เหลือนั้นจะขอฝากไว้ในช่วงเวลาต่อไปสาหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้วัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบะระกาตุ ربنا فاغفر لنا